สวัสดีค่ะทุกคนระหว่างที่รอน้องเข้ามาเอามะละกอก็พาชมสวนค่ะสวนน้อยๆริมรั้วนี่จ้ะเพราะน้องเขาเคยขุดจิ้งหรีดมาฝากวันนี้ก็จะเก็บมะละกอฝากน้องเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็คือแป๊บนึงนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมลพันธ์สวนด้วยนะคะมีทั้ง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่อยซามาข้อมชาวกาเตินมิดเมียอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะว่านพญาจงอางจะพยายามพูดให้ถูกเนาะนี่จะสวยๆเชียวอันนี้ก็คือผักกรูดกระถางน้อยๆกระถางโฟมจ้ะกล่องโฟมแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นใบเตยนะคะและนี่ก็คือผักกระโฉมนะคะถ้าจำไม่ผิดดอกก็สวยค่ะดอกสีม่วงทางใต้ภูเก็ตนะคะเขาจะเอามากินกับขนมจีนหรือข้าวแกงเขาจะมีรสเย็นค่ะหอมรสเย็นอันนี้ก็คือผักกระแยงจ้ะปลูกใส่ขวดพลาสติกน่ารักเชียวส่วนอันนี้ก็คือบอนสาวน้อยปะแป้งค่ะเลี้ยงบอนไม่ค่อยเป็นกับเขาเข้าไปดูหลายช่องอยู่แต่ว่าก็ดินไม่พร้อมเนาะปลูกตามมีตามเกิดอันนี้ก็คือดอกไม้จ้ะไม่รู้บนอะไรต้องมีอะไรเจอก็ในป่าก็ขุดมาอันนี้ก็คือบอนเมจินะคะบอนเมจิจ้ะอยู่ใต้ต้นไม้ดูแล้วให้ร่มรื่นดีจ้ะนกเขาก็ชอบมาเกาะดูเป็นธรรมชาติเห็นเขียวๆแล้วผ่อนคลายค่ะส่วนนี้ก็พริกจ้ะพริกแพ้ฮอร์โมนโดนฉีดสังหิกงอมไม่เฉยเลยตรงนี้แต่ก็กำลังกลับมาสภาพเดิมแล้วค่ะกำลังออกผลยาวๆกลับมาสภาพเดิมไม่หงิกไม่งอดอกเยอะมากค่ะแต่ร่วงก็เยอะชิลีนี่กะละมุดติดดอกไป 5-6 รอบแต่ยังไม่ติดผลจ้ะจะเน้นปลูกของกินให้มากที่สุดรองลงมาก็คือไม้ประดงไม้ประดับเนาะจ้ะอันนี้ก็กระเจี๊ยบจะปลูกไว้กินผลด้วยเอาผลมาทำน้ำดื่มสามีชอบค่ะใบแมงลักอานานาสอันนี้ก็คือจันไหมแคโอ้ยดอกเพียบเลยจ้ะนี่เก็บทุก 2-3 วันกินมิวสะสวยแบบกินได้นะคะนะน้องนกจิบๆมาขอผลไม้อีกแล้วจ้ะเขาชอบกินกล้วยนกเนี่ยนี่จ้ะแดดก็โมนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดโอ้ยกินไม่หวาดไม่ไหวจ้ะก็จะมีนกตัวเล็กๆ เขาจะมาเจาะน้ำหวานเอาน้ำหวานของดอกแคนะจ๊ะนั่งดูเพลินอุ้ยดูค่ะสวยมากทั้งนั้นเลยค่ะนู้น
นี่สวยอ่ะดอกแครดอกแครงามๆจ้ะนี่ปาดเก็บได้หม้อใหญ่ๆแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บเลยทุก 2-3 วันยิ่งมีฝนแล้วยิ่งสวยค่ะจะพยายามถือให้นิ่งเพราะว่าใช้โอสโมแล้วคอหักคอพับนั่นดำมาอีกแล้วค่ะจะตกอีกแล้วเอาย้อนกลับมาทางนี้อีกจ้ะอันนี้ก็คือบอลกระดาษนะคะนี่บอลใหญ่บอลยักษ์บอลใหญ่จ้ะบอลกระดาษสวยงามกล้วยไม้ป่าจ้ะบีละออกเคดีสวยมากมะเขือพวงไม่ค่อยติดลูกเขาจะติดแค่เป็นช่วงๆเองค่ะนี่ตัสซีเชียคลายนะมินิโอเบชีเนี่ยและนี่ก็คือบอลสบู่เหล็กจ้ะหรือบางคนเขาก็เรียกบอลดำเนาะสวยค่ะขอบใบก็สวยสีม่วงลวดลายชัดเจนมากข้างล่างก็จะเป็นสีม่วงๆนะคะท้องใบล่างใบเนาะหน้าใบก็สีเขียวออกนวลๆจ้ะลำต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นแป้งๆจ้ะปลูกรวมกันไม่รู้บอลอะไรต่อมีอะไรค่ะมีทั้งต้นไม้ขึ้นงอกเองก็มีนี่เหมือนกันนี้ไม่รู้เป็นอะไรปล่อยก่อนต้นพริกก็ปลูกไปเยอะจ้ะแต่ส่วนมากก็คือต้องใช้เวลาปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยผักชีเลื่อยออกดอกสวยกระเพราแดงชอบมีหนอนผักกาดปลิวโอ้ยเก็บไม้ไผ่เดินหาที่ไรก็เก็บไม้ไผ่ค่ะเป็นคนชอบเก็บไม้ไผ่อันนี้ก็คือขิงนะคะอิงวะยังเจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่ค่ะเอ้าอันนั้นรากโมชี้เรื่อยตามท้องเรื่องกล้วยป่าค่ะกล้วยด่างมีบานาน่ะนี่ก็ทับทิมไม่รู้จะได้กินผลเมื่อไหร่กรานาตเอเฟลซิตรูนากราสตะไคร้นี่ก็ดอกเข็มใหญ่จ้ะดอกเข็มแดงนี่ก็ต้นยอนะคะใบยอก็ได้เป็นร่มเงาด้วยเนาะจ้ะนี่ก็มะละกอพันธุ์ใหญ่เก็บไปกินหลายลูกแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกแม่เขาจะลองเอาไว้กินสุกเพราะว่าตอนซื้อมาก็กินตอนสุกแต่ลืมรสชาติเนาะมันนานแล้วนี่จ้ะตำอร่อยค่ะกรอบอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรให้ลูกดีอยู่ค่ะเก็บไปหลายลูกแล้วได้ทั้งร่มเงาเป็นอาหารตากินได้ด้วยมะเขือเทศไม่ค่อยจับลูกไม่จับลูกจ้ะที่สวิตเซอร์แลนด์ปลูกโอ้ยลูกดกจับสถิติเธอถ้าไม่จับเดี๋ยวถอนนะปุ๋ยทำไว้ใช้เองค่ะนิดๆหน่อยๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็คือขาโคมนะคะ
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือขิงไข่มุกค่ะเวลาเขาออกดอกดอกใหญ่ดอกสวยมากนี่ส่วนอันนี้ไม่รู้ป้าข้างบ้านแกเอามาให้ดอกสวยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอันนี้เขาจะอยู่ในตระกูลตระกูลขิงขานะคะอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อนี่น่าจะเป็นมะยมหวานนะคะที่เอามาปลูกไว้เนาะหักที่ปลูกจากก้านเขาออกมาทางก้านนะคะเนี่ยหักเอามาปักชำที่แรกว่าไม่ขึ้นแต่ก็ขึ้นที่แรกคิดว่าจะไม่ขึ้นแต่เขาขึ้นค่ะงอกให้อันนี้ตัดยอดไปแล้วนะคะนี่เขาก็แตกยอดมาใหม่คือจะให้ต้นป้อมเนาะจะไม่ให้เขาสูงนี่จ้ะเวลาเก็บจะได้เก็บได้สบายหน่อยอันนี้ก็คือถั่วพลูค่ะซื้อไอ้ถั่วพลูฝักม่วงมาปลูกแต่ปลูกไม่ขึ้นมันหมดอายุเม็ดเน่าหมดเลยอ่ะน่าเสียดายแต่ก็อันนี้ก็โอเคค่ะเนาะไม่ขึ้นอย่างนึงก็ขึ้นอย่างนึงเก็บไปกินบ้างแล้วค่ะถั่วพลูส่วนน้อยๆจ้ะแต่ก็พอกินพอแจกด้วยอันนี้ก็คือพริกไทยนะคะจะใช้เกลือนเฟฟเฟอร์เป็นเงาของเจ้าของนี่ค่ะจับยวงด้วยพริกไทยครับพริกไทยเขาน่าจะชอบค่ะตรงนี้เพราะว่าเคยปลูกไอ้ตรงอีกมุมนึงเขาไม่แตกนี่ตรงนี้เขาแตกนี่ก็แตกแล้วค่ะเอาก้านมาปักโกศลนะคะสวยนี่ก็เห็นเขาบอกว่าชื่อเถาก้างปลาจ้ะเป็นไม้ประดับไม้เลื้อยเนาะนี่จะพันให้ก็ขึ้นไปตามหลักพวกนี้มาทางนี้ย้อนแสงสักหน่อย พอมีอยู่บ้างค่ะไม้ประดับไม้สวยๆเนาะอันนี้ก็คือเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะของปลานี่อันนี้เป็นเสน่ห์จันทร์แดงจ้ะอันนี้จะหอมนะคะก้านเขาถ้าเราหักมันจะหอมอันนี้จะไม่ค่อยหอมอันนี้ไม่รู้อ่ะเห็นที่ไหนในปงในป่าก็งัดมาไม่รู้ค่ะชื่ออะไรอันนี้ก็เมจิค่ะอันนี้องค์คุลิมานนี่จ้ะนี่ทับทิมไหมบอลทับทิมใช่ไหมไม่รู้ค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกรุงไกเซอร์หรือเดนมาร์กนะคะนี่ล่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะชอบปลูกแต่ไม่รู้อันนี้หน้าวัวไหมวัวแดงไม่รู้บอกมั่วบอกตัวจ้ะนี่ใครรู้ก็เม้นบอกมาได้นะคะนี่อันนี้ก็คือบอลสีลองเอาสไตล์แม่ใหญ่แอคนะคะแม่ใหญ่แอคบ้านสวนแบบงัดหัวแล้วก็ปลูกค่ะแงะหัวแล้วก็ปลูกอันนี้หงหลงไหมนี่จ้ะโอเคค่ะทุกคนไปดูอีกแถบหนึ่งเนาะอุ้ยขนาดสวนน้อยๆนะเนี่ยยังใช้เวลาขนาดนี้นี่ค่ะดอกเทียนสวยมากอันนี้จะเป็นสีอะไรอ่ะสีชมพูเข้มนะคะมันออกม่วงๆอ่ะมันปลูกลำบากส่วนอันนี้ก็คือสีส้มจะมีแต้มขาวคือทุกจะปลูก3สีมันก็จะมีแต้มทั้ง3สีนะคะแต่สีชายสแครดสบลัวมาชื่นบานานะอันนี้กล้วยหอมทองค่ะนี่อันนี้เขายังไม่ยังไม่ท้องนะคะแต่ลูกออกมาเพียบเลยเดี๋ยวต้องตัดออกบ้างแล้วค่ะ
ก่อนจะไว้สักสองสามอันนี่ก็อ้อยดอกไม้เริ่มเฉาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาแค่เม็ดแก่ไปโรยแล้วก็อันนี้ก็จะถอนทิ้งอ้อยดำค่ะอ้อยมงคลที่เขาบอกกันเนาะแต่ว่าวิมลจะปลูกเอาไว้กินค่ะนี่ลำใหญ่มากนี่จ้ะใหญ่กว่าข้อมือสิอันนี้จะมีอ้อยอยู่สองสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงไม่รู้ค่ะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าจอมไหมเวลาเขาออกดอกก็สวยค่ะนี่ออกดอกสะพรั่งเต็มต้นจะเป็นสีฟ้าขาวนี่เขาก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะจะเป็นต้นแล้วก็จะเป็นเถาไอ้นี่เป็นเถาค่ะเอาวิมลก็จะใช้แบบจับถักนะคะให้เขาขึ้นไปเป็นกระจุกสวยๆนี่จ้ะเอาแบบทรมานทางนี้ก็มีมะเขือจับลูกบ้างไม่จับลูกบ้างอันนี้เป็นมะเขือคืนนะคะข้างบนข้างล่างไม่รู้ถั่วก็เริ่มซาแล้วค่ะรุ่นนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าปลูกจากฝักเมื่อครั้งที่แล้วนี่แต่ก็พอได้กินจ้ะก็ช่วงนี้เพี้ยลงเยอะนี่จ้ะไม่ค่อยสวยเลยอันชันเมื่อวานก็ฉีดเอาสมุนไพรฉีดไปแล้วเนาะสมุนไพรฉีดเพลียค่ะอันนี้คือกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าออกแล้วนะคะออกผลแล้วก็คือเขาออกผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะสุดแล้วล่ะนี่จ้ะสุดติดลูกเดียวเองเดี๋ยวคงต้องตัดปลีออกค่ะนี่ติดหลายหวีเลยค่ะน่าจะ 7-8 หวีเนี่ยนู่นต้นแม่อุ้ยเห็นผลผลิตออกผลคนปลูกก็มีความสุขอันนี้เพกาหรือลิ้นฟ้าเนาะเมื่อไหร่เธอจะออกผลให้ละจ้าอันนี้ก็ปลูกจากก้านนะคะสูงเชียวก็จะเน้นปลูกแบบให้ร่มเงาด้วยจ้ะกินได้แล้วให้ร่มเงาด้วยเมื่อก่อนแถวนี้ก็จะโล่งโจ่งค่ะเดี๋ยวนี้รกเต็มไปด้วยอาหารการกินไม่เป็นไรนี่จ้ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมต้องคฟุติสุชาวเวอร์พิชนิกสตมอลเจ้าซัมเมอร์บ๊ายบาย thank you very much